สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกันต่อนะครับอังกฤษโทอีกนะครับต่อข้อที่22ครับตอนที่16นะครับก็ถ้าใครยังไม่กดไลค์ Facebook Facebook ผมนะครับเพจนะครับก็ดู description ข้างล่างนะครับมีลิงก์นะครับแล้วก็ติดตาม YouTube ผมได้นะครับผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับวิดีโอนะครับครับลุยกันเลยนะครับไฟดีมากโอเคนะครับข้อที่22นะครับIf you want my opinion, I think the food tastes terrible. นะครับนี่นะครับข้อ A นะครับ honesty. ข้อ B นะครับ honest. นะครับข้อ C ครับ honorable. ข้อ D นะครับ honors. นะครับทุกคำในนี้ครับตัว H นะครับจะไม่ออกเสียงนะครับจะออกเป็น O นะครับ honesty นะครับ honesty นะครับ honest นะครับ and honorable นะครับHonorable, honorable, and honors, นะครับ honor, honor, นะครับ honor, honor, ประมาณนั้นแล้วดูคำศัพท์กันครับ OP เนี่ยนะครับผมก็เคยบอกแล้วครับครั้งหนึ่งครับ OP เนี่ยใช้บ่อยมากนะครับก็แปลว่าความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของเราของคุณนะความคิดเห็นของคุณของเรานะครับ OP เนี่ยนะครับ OP เนี่ยนะครับก็อีกคำนึงก็ terrible นะครับ terrible นะครับterrible นะครับเป็นคำ adjective นะครับแปลว่าแย่หรือครับหรือว่าน่ากลัวนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้ามี r 2ตัวนะครับตัวแรกจะไม่อ่าน r นะครับจะเป็น te ครับแค่ te นะครับไม่ใช่ terrible นะครับถ้า terrible ผิดนะครับก็เป็น terrible นะครับ pa ครับ te นะครับแล้ว rible นะครับ terrible นะครับอ่านอย่างงี้นะครับปกตินะครับเป็นคำ adjective นะครับแปลว่าแย่หรือน่ากลัวนะครับแล้วก็คำนามของ terrible นะครับก็คือterror นะครับ terror นะครับแปลว่าความน่ากลัวนะครับหรือว่าความโหดร้ายครับความน่ากลัวครับก็เหมือนเจอผีครับก็ terrible terrible I feel terrible น้องประมาณนี้ครับครับยกตัวอย่างครับเช่น you have a terrible breath นะครับ breath นะครับก็คุณนะครับปากเหม็นคุณมีปากลมหายใจที่เหม็นมากนะครับก็แย่มากนะครับ terrible นะครับก็ breath นะครับแปลว่าลมหายใจครับนะครับลมหายใจนะครับก็ดูนะครับลมหายใจนะครับกระเป๋านะครับก็ลองดูครับว่าเหม็นหรือเปล่าครับสำหรับข้อนี้นะครับเราก็ในประโยคนี้นะครับเราก็แปลนะครับถ้าคุณต้องการความคิดเห็นที่เป็นจุดๆๆของฉันคิดว่าอาหารนั้นน่ะรสชาติแย่มากประมาณนี้ครับก็ตรงนี้นะครับระหว่าง one ครับซึ่งเป็นกริยานะครับกับตรงนี้ครับเป็นกรรมนะครับ my จุด opinion นะครับตรงนี้เป็นคำนามนะครับ opinion นะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวที่ขยายคำนามใช่ไหมครับตรงจุดก็เป็นขยายคำนามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเติม adjective นะครับ adjective ไปนะครับตรงนี้นะครับใน a b c d นะครับก็มี adjective 2อันนะครับก็คือ b กับ c นะครับ honest and honorable นะครับเราก็ต้องรู้คำแปลนะครับว่าคำแปลของแต่ละอันแปลว่าอะไรนะครับเราถึงจะได้คำตอบนะครับข้อนี้นะครับก็ข้อนี้นะครับริงติ้งติ้งครับตอบข้อ B นะครับ honors นะครับมาดูข้ออื่นเลยครับ honors นะครับเป็นคำ adjective ครับแปลว่าซื่อตรงนะครับหรือซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในประโยคนี้ครับก็จะแปลว่า if you want my honest opinion I think the food tastes terrible ครับก็แปลว่าถ้าคุณต้องการความคิดเห็นที่เป็นตรงไปตรงมาของฉันนะครับฉันคิดว่าอาหารนี้นะครับรสชาติเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากไม่อร่อยเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็มาดูกันครับคำศัพท์นะครับ honest นะครับเป็นคำ adjective แล้วก็ซื่อตรงไปตรงมานะครับถ้าเป็นคำนามนะก็จะกลายเป็น honesty นะครับ honesty นะครับแปลว่าเป็นคำนามครับยกตัวอย่างครับเช่นนะครับ everyone wants honesty from politicians นะครับก็แปลว่าทุกคนนะครับ wants นะครับทุกคนนะถึงจะแม้ทุกคนจะมีหลายคนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้ everyone นะครับมันจะนับเป็นแค่หนึ่งนะครับก็คือ everyone นะครับก็นับเป็นแค่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเอกพจน์นะครับเอกพจน์นะ subject everyone เป็นเอกพจน์ครับเพราะฉะนั้นกริยาต้องเติม s นะครับ wants นะครับ everyone wants honesty from the politician นะครับต้องการความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นะครับจาก politician นะครับ politic นะครับแปลว่าการเมืองนะครับ politician แปลว่านักการเมืองนะครับ politicians อันนี้ไม่เติม s นะครับมีหลายคนนะ politicians นะครับคำต่อไปครับ honors นะครับ
ถ้าเป็นอังกฤษครับเขาจะมี U ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกาเขาจะไม่มี U นะครับก็แล้วแต่คนชอบครับว่าใช้ชอบมี U หรือไม่มี U นะครับแต่ผมใช้มี U นะครับเพราะว่ามี U ก็คือมีคุณนะครับก็อยู่ด้วยกันอบอุ่นใจนะครับมีคุณด้วยกันนะครับนี่ครับตลกนิดหน่อยนะครับก็แปลว่าเกลียดติยศเกลียดติยศนะครับและศักดิ์ศรีหรือศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีครับศรีตัวนี้มีรอเรือแต่ไม่อ่านออกเสียงก็ศรีนะครับก็เกลียดติยศและศักดิ์ศรีนะครับว่ามันเป็นโปรแกรมไม่แท้นะครับภาษาไทยครับพอได้นิดนึงนะครับก็อาจจะผิดตกไปมากก็อย่าว่ากันนะครับเพราะถ้าเป็นใน adjective form นะครับ honorable นะครับแปลว่ามีศักดิ์ศรีครับเช่นประโยคข้างล่างนะครับThe guest of honors for tonight party is Mr. Gittison ขอบคุณมากนะครับก็ผมก็เป็น the guest of honors นะครับ the guest of honor ครับก็ใช้กันบ่อยนะครับแปลว่าแขกผู้มีเกียรตินะครับครับถ้าแปลประโยคนี้ครับทั้งหมดนะครับก็แขกผู้มีเกียรติสำหรับปาร์ตี้คืนนี้นะครับคือคุณกิตติสันนะครับผมกิตติสันนะครับจำชื่อผมไม่ได้นะครับกิตติสันนะครับแต่จริงภาษาไทยนะครับอ่านว่ากริติสันนะครับมีเป็นรอเรือนิดนึงกริติสันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ภาษาอังกฤษก็กริติสันคิดอะไรมากครับชื่อก็เป็นแค่ชื่อครับเรียกเราก็รู้แล้วครับครับประโยคต่อมานะครับ farmers is honorable career because they provide the nation with energy นะครับแปลว่านะครับชาวนานะครับชาวนาเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับชาวนาเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับเพราะว่าพวกเขาจัดหาครับ provide ครับจัดหา the nation ครับจัดหาประเทศนะครับด้วย energy ครับคือ energy พลังงานนะครับคือถ้าไม่มีข้าวนะครับก็คนก็จะไม่มีแรงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ภาษาอังกฤษเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยก็ยากหน่อยครับแต่ว่าภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้ครับก็แปลได้ว่าfarmers is a honorable career because they provide the nation with energy นะครับเพราะว่าเขาจัดหาพลังงานให้ประเทศนะครับจัดหาแรงให้ประเทศนะครับก็คือปลูกข้าวนะครับให้คนไทยได้กินกันนะครับก็ขอบคุณชาวนานะครับขอบคุณมากนะครับถ้าใครมีพ่อแม่เป็นชาวนาพี่น้องนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมครับได้มาอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเป็นคนที่โตขึ้นนะครับเพราะว่าข้าวครับของชาวนาแท้ๆนะครับกินข้าวตลอดครับชอบข้าวมากครับกินข้าวหอมมะลิอร่อยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าลำคาญผมนิดนึงก็ทนฟังนิดนึงนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกสนานนะครับก็ไม่เครียดนะครับเรียนภาษาอังกฤษต้องเรียนนานๆนะครับแล้วก็เรียนให้เรื่อยๆนะครับบ่อยๆนะพยายามใช้เรื่อยๆบ่อยๆนะครับก็จะสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็จดจำได้นะครับสบายครับก็อย่าไปจำเดียวครับต้องใช้แบบว่าให้มันเป็นเหมือนเป็นจิตสำนึกของเรานะครับเป็นสัญชาตญาณของเราภายในนะเราก็จะใช้ได้นะครับก็ใช้บ่อยๆนะครับเหมือนพวกเมียฝรั่งนะครับเขาก็ใช้บ่อยๆนะก็ขอบคุณมากครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย